พลเด็กชัชชัยสาริกระยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทายใกล้จะบรรลุความตกลงทางการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศปากีสถานโดยเริ่มเจราจารอบแรกเดือนกันยายนนี้ก่อนได้ข้อสรุปทั้งหมดในปี2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการเดินทางเยือนปากีสถานเพื่อประชุม j t c ไทยปากีสถานครั้งที่3ได้วางกรอบการเจรจา FTA ประกอบด้วยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีของสินค้ากฎถิ่นกำเนิดสินค้าวิธีการศุลกากรมาตรการป้องกันและเยียวยาทางการค้ามาตรการสุขภาพอนามัยรวมถึงอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าการระงับข้อผิพาดเพื่อเำนวอความสะดวกทางการค้าและความโปร่งใส ในส่วนความร่วมมือในเรื่องหลักๆที่ได้หารือกันคือสิ่งทออัญมณีอาหารภาคการเกษตรและการประมงรวมถึงด้านสุขภาพจิตและบริการสุขภาพยันยนและส่วนประกอบซึ่งจากการพูดคุยในเรื่องข้างต้นทั้ง2ฝ่ายต่างเห็นตรงกันที่จะพิจารณาและให้ความช่วยเหลือทั้งการลงทุนและการวิจัยร่วมกันทั้งนี้พลเอกชัยเชื่อว่าข้อตกลง FTA ไทยปากีสถานจะช่วยขยายโอกาสในการส่งออก การแข่งขันและการลงทุนแก่ทั้งสองประเทศทั้งในตลาดไทยและปากีสถานและในตลาดที่ทั้งสองประเทศมีความตกลง FTA ด้วยซึ่งจะทำให้การค้าสองฝ่ายขยายตัวและสามารถบรรลุเป,ป้าหมายทางการค้าที่2,000ล้านเหรียญสหรัฐในอีก2ปีข้างหน้านี้